โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเลมอนมัสคาโปนคุกกี้มาฝากกันค่ะวิธีทำเลมอนมัสคาโปนคุกกี้เริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับมัสคาโปนชีสและน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีแล้วลดความเร็วลงต่ำเติมไข่ไก่สีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวกลิ่นเลมอนและผิวเลมอนขูดตีผสมจนเข้ากันค่ะเติมแป้งที่ผสมไว้ตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนำคุกกี้เข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีปั้นคุกกี้เป็นก้อนกลมเรียงลงบนถาดอบกดให้แบนเล็กน้อยโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งคุกกี้สุกแล้วจัดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูเลมอนมัสคาโปนคุกกี้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะเธอมากินสิไม่ใช่นกปลาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะอยู่กับเบลเยียมนะคะและตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านแอมไฟคาเฟ่ค่ะร้านนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะบอกเลยว่ามีจุดถ่ายรูปเยอะมากและอีกอย่างนึงเนี่ยบรรยากาศเขาดีมากร่มรื่นและอย่างนึงคือลมเอื่อยเย็นๆจากริมแม่น้ำเนี่ยพัดมาตลอดเลยอาหารเป็นยังไงตามไปมาเลยค่ะเดี๋ยวกินอาหารปลาเลยค่ะฮะอาหารปลาก็ต้องให้ปลาดิจะให้เบลกินได้ไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อเฟิร์นค่ะค่ะชื่อนัทค่ะก็เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่เป็นน้องเฟิร์นเป็นพี่ค่ะคุณนัทเป็นน้องเป็นน้องเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านว่าอะไรคะแอมไฟร์คาเฟ่ค่ะแอมไฟร์คาเฟ่ตั้งอยู่ที่ไหนรามคำแหง110ค่ะหรือว่าหมู่บ้านสังวรค่ะแล้ววันนี้เมนูที่จะนำเสนอเบลก็คือมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันมาอย่างแรกกันเลยดีกว่าค่ะข้าวคลุกกะปิระยองฮิค่ะคุณแม่เป็นคนระยองนะคะแล้วก็เลยนำกะปิที่บ้านเกิดนะคะมาทำอาหารด้วยขอเลยนะคะเพราะว่าหมูหวานของเราก็จะทำแบบตุ๋นนานแต่ว่าจะไม่ให้หวานจนเกินไปอีกอย่างนึงคือไม่มีกลิ่นคาวด้วยทานต่อไปนะคะอันฝั่งนู้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นข้าวผัดปลาเค็มค่ะคือเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อปลาเค็มมาจากระยองนี่เหมือนเดิมไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นปลาอินทรีเค็มจากระยองเหมือนกันใช่ค่ะไม่เค็มมากซึ่งโอเคเลยค่ะปกติคุณเบลชอบทานอาหารไทยไหมชอบมากชอบมากเลยชอบทุกอย่างชอบอาหารไทยชอบทุกอย่างอันนี้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นข้าวไข่ข้นกระเพราเกี๊ยวปลาอินทรีข้าวไข่ข้นเกี๊ยวปลากะเพราใช่ค่ะมีคำว่าอินทรีด้วยค่ะอินทรีไปอินทรีนะคะอยากให้ลองชิมเมนูนี้เพราะเมนูนี้เนี่ยลูกค้าประจำของเราที่ชอบทานเกี๊ยวปลาเป็นคนคิดเมนูนี้ให้เราถ้าอย่างนั้นไม่อยากเอาลองข้าวเอไรซ์เนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะจริงเหรอได้ค่ะงั้นจะรีรอทำไมไปเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไลซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสถียรภาพนะคะแล้ววันนี้เราจะพร้อมหุงกันเลยเนาะค่ะโอเคตัดซองให้ก่อนนะปุ๊บและเราก็จะได้ข้าวที่เร่งซีนอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นไงข้างนอกดูดีไหมดูดีมากแบบอัดแน่นแบบสุญญากาศใช่ไหมคะใช่ถูกต้องรู้ไหมคะว่าถ้าได้อุดหนุนข้าวเอไลซ์เนี่ยจะได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะเป็นไงดูเมล็ดข้าวไม่มีผงไม่มีอะไรเลยนะคะเมล็ดข้าวก็แบบสวยงามเมล็ดเท่ากันที่คุณเบลบอกจริงๆด้วยงั้นเดี๋ยวเราเอาข้าวนี้ไปหุงกันนะคะได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์หุงสุกกลิ่นหอมจากนั้นนะคะเราจะทำเมนูไข่ข้นค่ะใช้ตะเกียบค่ะวนเพราะจะทำให้ไข่เนี่ยมี texture พอเราได้ข้าวแล้วนะคะได้ไข่แล้วขั้นตอนไปก็จะเป็นการทำน้ำกระเพราราดลงไปนะ
ะคะข้าวไข่ข้นกะเพราเกี๊ยวปลาอินทรีนะคะจากข้าวเอไรส์ใช่ค่ะโอเคข้าวเอไรส์มาทำเมนูนี้ลองดูกันสิว่าเอไรส์เนี่ยจะทำให้เมนูนี้ชูความอร่อยขึ้นมาอีกไหมเอาด้วยกันด้วยกันด้วยกันเลยเดี๋ยวจะชิมข้าวเพียวๆเลยนะคะได้ได้ได้รู้สึกว่าเม็ดข้าวจะเรียงกันสวยแล้วเม็ดสวยมากเข้าไปน่ากินมากขอชิมด้วยนะคะทานข้าวเฉยๆก็มีความหอมข้าวหอมมะลิมากๆอร่อยค่ะแฉะไหมคะไม่แฉะค่ะแข็งไหมคะไม่แข็งพอดีพี่รู้ไหมว่าถ้าพี่เนี่ยอยากได้ข้าวเอไรส์ไปที่ร้านไหมคะอยากค่ะสนใจสนใจไหมคะสนใจที่จะเปลี่ยนเลยค่ะโอ้ยสนใจที่จะเปลี่ยนเลยดีเลยค่ะเพราะว่าข้าวเอไรส์นะคะถ้าได้อุดหนุนเนี่ยก็เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเพราะว่าทกสเนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากซื้อนะคะหรืออยากอุดหนุนเนี่ยไปซื้อเองได้ที่ทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะจะมาร้านนี้มายังไงคะหมู่บ้านสัมมากรนะคะหรือว่ารามคำแหง110หรือว่าเข้าทางรามคำแหง112ก็ได้ค่ะตรงเข้ามาในหมู่บ้านเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็พอถึงซอย25นะคะก็จอดรถเลยค่ะร้านอยู่ด้านขวามือค่ะจอดรถได้ตลอดทั้งสองฝั่งเลยไหมคะใช่ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มาไม่ถูกนะคะก็สอบถามทางร้านได้ค่ะผ่านทาง Facebook หรือว่า LINE แอดที่ I am Fine Cafe นะคะเสิร์ชนะคะทาง Facebook แล้วก็ LINE แอดได้เลยติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะโหเป็นพิธีกรได้ดีมากคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้นข้าวเอไรส์ชื่อนางสาววิศนีนคงค่ะอายุ16ปีตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปวช.1วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะอาหารที่เคยทำกินเองก็มีหมูทอดกระเทียมค่ะซึ่งตอนนั้นก็ยอมรับเลยว่ามันขมแต่ก็ต้องบอกแม่ว่าอร่อยตอนเด็กๆตอนแรกอยากเป็นพยาบาลค่ะรู้สึกว่ามันแบบมั่นคงยูนิฟอร์มสวยแล้วก็ได้รักษาคนหลังจากนั้นก็มีความคิดเปลี่ยนตอนป.6 ครับอยากเป็นเชฟเพราะได้ฝึกทำอาหารแล้วก็มันมีความสุขเหมาะกับเรารู้สึกชอบในการทำอาหารค่ะที่ชอบเพราะมันอิสระมันจะทำอะไรก็ได้จะใส่อะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกคิดว่าสายอาชีพมันก็แบบเป็นสายที่แบบเป็นที่รวมของเด็กที่ไม่มีที่เรียนเด็กไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยที่เลือกมาเรียนสายอาชีพเพราะแม่หนูก็จบแค่อาชีวะเหมือนกันแม่บอกว่าเด็กอาชีวะไม่ได้เป็นอย่างที่หนูคิดค่ะแล้วก็แม่บอกว่าอาชีวะเนี่ยมันได้ปฏิบัติมันได้ความรู้ได้อาชีพติดตัวที่หนูมารู้จักทิปเทคได้ก็เพราะหนูเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็หนูหาได้มี2โรงเรียนมีอีกที่นึงกับที่นี่แหละค่ะทิปเทคค่ะหนูก็ถามแม่แล้วแม่บอกว่าก็มาเรียนที่นี่เลยเพราะแม่เชื่อในชื่อของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะพอมาเรียนที่นี่แล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีเขาสอนดีเขาสอนตั้งแต่พื้นฐานสอนตั้งแต่การใช้มีดการหั่นการเลือกวัตถุดิบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นเหมือนที่เราคิดไว้ทุกอย่างค่ะเพื่อนๆในโรงเรียนนี้ก็ดีมันเหมือนกับชอบเหมือนกันมาเจอกันก็อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เป็นกันเองค่ะสำหรับคนที่กำลังจะจบม.3 ม.6 นะคะที่นี่มีเปิดเรียนตั้งแต่ปวช.ปวส.นะคะอาจารย์รู้จักกับ New Chef กันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือ New Chef กันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่า New Chef ของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมเปียกปูนใบเตยหน้ากะทิสดค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีน้ำใบเตยมีแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันมีแป้งข้าวโพดมีน้ำตาลทรายขาวค่ะมีงาขาวคั่วแล้วก็มีเกลือป่นค่ะและโจทย์ของเรานะคะก็จะมีน้ำปูนใสมีกะทิสดแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มจากการทำตัวขนมเปียกปูนใบเตยก่อนนะคะเริ่มจากการใส่น้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสนี่ก็จะช่วยให้ขนมเซตตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีความวาวนะคะต่อไปก็จะใส่น้ำใบเตยค่ะ
ส่วนลำดับต่อไปก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะคนจะให้น้ำตาลปี๊บละลายนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็ยกไปตั้งไฟนะคะค่ะแล้วเราก็นำส่วนผสมมาตั้งไฟนะคะโดยใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆโดยเมื่อขนมจะได้ที่ก็จะมีสีใสนะคะแล้วก็จับตัวกันเหนียวค่ะเราต้องคนให้ส่วนผสมสุกกันให้ทั่วดีนะคะเพราะถ้าไม่สุกมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเป็นเม็ดแป้งค่ะเมื่อส่วนผสมเริ่มเหนียวข้นนะคะเราต้องคนให้เร็วกว่าเดิมนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไหม้ติดกระทะค่ะเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยนะคะเวลาตักเราต้องตักขณะที่ขนมยังร้อนอยู่นะคะเพราะถ้าขนมเย็นตัวมันจะเซฟตัวแล้วตักยากค่ะหลังจากที่เราตักขนมใส่ถ้วยเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะไปทำหน้ากะทิสดกันค่ะต่อไปเราก็จะมาทำหน้ากะทิสดกันนะคะโดยส่วนผสมเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดค่ะเกลือป่นนะคะแล้วก็กะทิสดนะคะเราจะใช้ไฟปานกลางคนผสมจนเดือดทั่วนะคะเมื่อเราได้หน้ากะทินะคะเราก็จะมาตักใส่ขนมเปียกปูนใบเตยที่เราได้เตรียมไว้ค่ะ
รยหน้าด้วยงาขาวคั่วเพื่อเพิ่มความหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตกแต่งด้วยใบเตยเพื่อความสวยงามนะคะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับขนมเปียกปูนใบเตยหน้ากะทิสดค่ะWe'll be right back.